สบายดีเอลทีวิชันพิธีเปิดงานคารวานวิทยาศาสตร์มิตรภาพลาวไทยท่านเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของประเทศไทยเป็นประธานร่วมพิธีเปิดงานคารวานวิทยาศาสตร์อพวช.มิตรภาพลาวไทยณโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์โดยมีนางสาวจิรัสยาพีรนนท์อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท่านดร.รวินทร์ระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและท่านทองพันธ์อุไลพรผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์ผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆในสปป.ลาวเข้าร่วมครับกิจกรรมคารวานวิทยาศาสตร์อพวช.มิตรภาพลาวไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่4แล้วนะครับเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.ของไทยและสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมของสปป.ลาวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาในสปป.ลาวได้มีเวทีเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ตามอัธยาศัยและนอกห้องเรียนกิจกรรมภายในงานเช่นนิทรรศการเคลื่อนที่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านเกมกิจกรรมต่างๆรวมถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับปลาหลากหลายชนิดรวมทั้งเทคนิคสตาฟสัตว์กิจกรรมดูดาวและเรียนรู้ดาราศาสตร์การแสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์และการทดลองพลังงานไฟฟ้าน่ารู้ครับโดยกิจกรรมต่างๆนี้จัดขึ้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมภาคเอกชนภาครัฐระหว่างลาวแล้วก็ไทยให้กับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนในสปป.ลาวครับขอบคุณข้อมูลแหล่งข่าวจากสถานเอกอัครราชทูตณเวียงจันทน์ครับแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี